สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรียนแก้วโมบายชาแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN วันนี้นะครับ AMC หรือเรียนแก้วโมบายชาแนลนะครับก็จะนำเสนอในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อนะครับสำหรับผู้ที่ตกหล่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่การได้บัตรในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตนะครับคลิกเข้าไปที่รายละเอียดนิดนึงนะครับก็จะมีวิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะครับก็คือ2561นะครับหลังจากที่หลายท่านนั้นนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ถ้าหากว่าทราบแล้วสามารถข้ามได้นะครับก็อัปเดตวันที่26เดือน11นะครับท่านชมสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปหรือว่าในจุดคอมเมนต์ด้วยก็มีนะครับท่านชมท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะได้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวนะครับ13หลักนะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าไปในช่องที่ให้เติมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับขออนุญาตที่จะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่เข้าไปที่ Google นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับโดยใช้ลิงก์นั้นนะครับก็จะมาเข้าสู่หน้าหลักตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูเน็ตนิดหนึ่งนะครับถ้าเน็ตหลุดนะก็ต้องขออภัยนะครับผมคลิกเข้าไปทำการเชื่อมต่อเน็ต RMC นะครับฟรี24ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับแอป RMC ฟรี24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมใช้ได้ทั้งเซิร์ฟฟรีและก็เซิร์ฟที่สมัครบัญชีนะครับเราก็เข้าไปที่ Google ใหม่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็คได้ทั้งเน็ตและ Wi-Fi นะครับจากซิมนะครับท่านผู้ชมเราก็คลิกวางไปก็ได้นะครับผมจะวางเข้าไปตรงส่วนที่ได้บอกลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็รอสักครู่นะครับท่านชมเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับ หน้าต่างหน้าตาที่เข้าไปหาหน้าเว็บตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเราก็จะมองเห็นการตรวจสอบสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมขยายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปตรงนี้เสร็จนะครับก็ต้องรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมฮะก็จะมีช่องที่ให้เติมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับ13หลักนะครับให้ท่านชมเติมเข้าไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็คลิกทำการค้นหาเป็นลำดับต่อไปนะครับท่านชมง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะผมจะสมมุติเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม13หลักนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ10 11 12 13นะครับเห็นไหมฮะเมื่อท่านผู้ชมคลิกเข้าไปเสร็จนะครับหมายถึงว่าใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จนะครับก็คลิกเข้าไปค้นหาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ผมทดสอบเฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนที่ถ้าหากว่าผ่านการเข้าเช็คตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับจะออกมาหน้าตาอย่างไรนะครับตรงนี้ผมทดสอบเข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็หมายเลขไม่ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องเขาก็จะบอกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่หน้าที่ผ่านการตรวจสอบนะครับท่านผู้ชม
เห็นไหมฮะท่านชมในข้อความหรือว่าในหน้าที่ผ่านการตรวจสอบนะครับก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวนั้นเราผมปิดไว้นะครับท่านชมก็ได้ตรวจสอบให้กับญาติญาตินะครับก็สามารถที่จะผ่านนะครับเราก็อ่านตรงนี้นะผู้ที่ผ่านนะครับจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกลางเดือนธันวาปี61นะครับโดยทีมไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่เห็นไหมฮะท่านชมเพราะฉะนั้นนะครับหากมีข้อสงสัยในการที่จะตรวจสอบก็มีรายละเอียดที่อยู่ข้างใต้นี้อีกนะครับท่านชมข้างใต้นี้ก็มีช่องทางการติดต่อนะครับแบบง่ายๆซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปในลิงก์ของหน่วยงานของโครงการลงทะเบียนนะครับท่านชมวันนี้เรือนแก้วมือบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจในช่องนี้นะครับและก็จะมีการจุดเขาเรียกว่ามีการแบ่งปันในจุดคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของเน็ต VPN นะครับหากท่านสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนขึ้นไปแล้วก็จะพบในจุดคอมเมนต์เองนะครับท่านชมวันนี้เรือนแก้วมือบายชาแนลขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ